วันนี้เฟชมากับลำโพงที่น่าจะสู้กับแบรนด์ดังๆได้ในงบแค่2ใบเทามีทอนตกน้ำไม่พังเสียงดังกระหึ่มแล้วยังมีไมโครโฟนในตัวอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องโทโซ PA 2ตัวนี้จะน่าใช้มากน้อยแค่ไหนไดเวอร์ข้างในเป็นยังไงบ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูกันเลยกล่าวสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวข้างรักลำโพงทุกคนด้วยนะคะคิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะกำลังหาลำโพงดีๆสักอันนึงเอาไปนั่งฟังเพลงปาร์ตี้อะไรต่างๆบอกได้เลยว่าตัวนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะแน่นอนเดี๋ยวในเซสชั่นแรกเรามาแกะกล่องกันตัวกล่องของโทโซ PA 2เนี่ยเป็นว่าดูดีมากๆเลยนะสำหรับของด้านในที่ให้มาจะมีใบคู่มือการใช้งานปุ่มต่างๆเป็นแบบช็อตคัทอ่านง่ายๆส่วนใครที่ต้องการอ่านคู่มือเต็มๆเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันค่ะส่วนในกล่องก็จะมีลำโพงโทโซ PA 2มีสายคล้องมือสำหรับพกพาตัวสายนี่คือเป็นสายถักอย่างดีเลยนะส่วนสายการเชื่อมต่อเป็นวัสดุยางหัว USB Type A to Type C ไว้ชาร์จแบตได้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของการดีไซน์กันก่อนแล้วก็สเปคเล็กน้อยนะคะสำหรับโทโซ PA 2เป็นลำโพงบลูทูธตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โทโซซึ่งรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใช้กับกิจกรรมอย่างในบ้านอินดอร์ในร่มต่างๆนะคะหรือว่าบางคนอยากไปใช้ดอทะเลเปิดปาร์ตี้ริมชายหาดจะขึ้นภูเขาตัวนี้ครบถ้วนมากๆโดยตอนนี้ที่มีวางจำหน่ายในไทยจะมี2สีให้เลือกก็คือสีดำแบบในคลิปนี้แล้วก็สีครีมใครไม่อยากให้เลอะง่ายไฟก็แนะนำเป็นตัวสีดำนะคะส่วนสีครีมจะสไตล์มินิมอลหน่อยส่วนการดีไซน์ของลำโพงค่ะจะมาเป็นทรงกระบอกความยาวอยู่ที่18เซนบริเวณด้านล่างจะมีฐานที่มั่นคงสามารถวางได้นะคะตัวกระบอกเขาจะไม่ได้ออกแบบกลมมากนะจะวางทั้งแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้หมดส่วนใครที่ดูมาถึงแล้วแบบเฮ้ยขนาดแค่18เซนมันจะดูเล็กไปหรือเปล่าเสียงจะดีไหมคุณอย่าดูถูกไซส์เท่านี้ค่ะบอกเลยว่าเฮ้ยมันใช้ได้ดีจริงๆส่วนพวกวัสดุงานประกอบเนี่ยนิ่งงบ 2,000 ได้เท่านี้เฟซว่าดีมากๆเลยนะคือควอลิตี้ดีพอๆกับแบรนด์ดังๆอย่างตัว J ตัว M อะไรอย่างนั้นเลยนอกจากการดีไซน์ที่สวยงามแล้วบริเวณด้านข้างของเขาจะมีการใช้วัสดุยางที่จะมาช่วยลดแรงกระแทกไม่ให้ลำโพงเสียหายเมื่อทำตกคือการดีไซน์โดยรวมในงบราคาเท่านี้ส่วนตัวเฟสให้ผ่านเลยค่ะหากเราหมุนมาที่แผงคอนโทรลปุ่มควบคุมต่างๆไล่จากซ้ายไปขวาก็จะมีพอร์ต USB Type C ไว้สำหรับชาร์จแบตแล้วก็ยังมีไฟอินดิเคเตอร์ไว้บอกปริมาณแบตเตอรี่อีกด้วยถ้าเกิดขึ้นสีแดงเนี่ยแปลว่าแบตเหลือต่ำกว่า 20% นะคะปุ่มต่อมาเป็นปุ่มปรับ EQ ไม่รู้ว่าเฟสไม่ค่อยได้ใช้ลำโพงบ่อยหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยตัวนี้มีปุ่มปรับ EQ มาให้ถ้าเกิดเป็นพรีเซตเบื้องต้นจะอยู่ประมาณ3โหมดค่ะถ้ากด1ทีจะเป็นเน้นย่านสูงเหมาะคนที่อยากฟังเสียงร้องชัดๆหากกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเบสบูสต์เน้นเพิ่มเบสหนักมากขึ้นส่วนกดอีกทีก็จะกลับมาเป็นโหมดสแตนดาร์ดแต่หากใครไม่ถูกใจก็ยังสามารถปรับผ่านโทโซแอปได้อีกนะลำโพงต่อแอปได้อะเลิศเกินต่อมาก็จะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มหยุดเพลงปุ่มบลูทูธหากกดไวๆ2ทีนะคะก็จะเอาไว้แพริ่งเชื่อมต่อกับมือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่ต้องการได้ส่วนข้างๆสุดท้ายก็จะเป็นปุ่ม power ไว้เปิดปิดนั่นเองอ๋อไอตัวล่องข้างๆเนี่ยในกล่องเขาจะมีสายคล้องข้อมือมาให้เพื่อนๆก็สามารถเอามาคล้องได้เลยนะคะเผื่อใครเป็นสายแคมปิ้งอยากแขวนไม่อยากตั้งก็ใช้ผ่านตัวนี้ได้เลยเรามาเจาะลึกเรื่องของสเปคกันบ้างโทโซ PA 2เป็นลำโพงไร้สายนะคะรองรับเป็นบลูทูธ 5.3 ระยะการใช้งาน10เมตรไม่มีสิ่งกีดขวางเนาะรองรับออดิโอโคแดกแบบมาตรฐาน AAC แล้วก็ SBC ใช้ไดเวอร์ขับเสียงเป็น Dual Dynamic Diver ซึ่งไดเวอร์ชนิดนี้ค่อนข้างเก่งเรื่องเบสพวกลำโพงงานวัดต่างๆก็มักจะใช้ไดเวอร์แบบเดียวกันนี่แหละถ้าถามว่าข้อจำกัดของไดเวอร์นี้มันมีไหมก็พอมีอยู่บ้างนะคะเมื่อเราเร่งเสียงวอลลุ่มแบบเปิดดังๆคุณภาพเสียงก็อาจจะแย่ลงเล็กน้อยแต่กับ โทโซ PA 2 ทีมงานเองก็ลองเร่งเสียงจนสุดแล้วมันก็โอเคนะพวกรายละเอียดเสียงมันอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ก็ไม่ได้แปลกจนถึงต้องหน้าด่าขนาดนั้นนะคะส่วนย่านความถี่ที่รองรับค่ะจะอยู่ที่60เฮิรตซ์เป็นจนถึง 20,000 เฮิรตซ์มี passive resonator ขนาด 44x49 มิลพร้อมวูฟเฟอร์ 1.7 นิ้วมาให้อย่างละ2ตัวช่วยขับเสียงเบสทุ้มแน่นลูกหนาหากฟังเพลงแนวป๊อปร็อกฮิปฮอปก็คือเพาะเลยถ้าเป็นสายเบสเฟรดว่าน่าจะถูกใจกันนอกจากนี้ในลำโพงตัวนี้ยังมาพร้อมกับโทโซ Oric X 2.0 Acoustic Technology ที่เข้ามาช่วย Optimize เสียงเบสให้แน่นมากขึ้นให้เสียงร้องพวก High Note มีรายละเอียดชัดฟังได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ตัวลำโพงรองรับการขับอยู่ที่
ที่16วัตต์ให้เสียงที่ดังไม่ว่าจะใช้ในอินดอร์ในห้องทั่วไปหรือว่าจะเปิดกลางแจ้งส่วนใครที่มองว่าเฮ้ยเสียงมันยังดังไม่พอตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อลำโพง2ตัวเข้าด้วยกันเพื่อลิงก์เป็นลำโพงสเตอริโอหรือว่าทวินโหมดก็ได้อันนี้น่าจะเหมาะกับการปาร์ตี้แบบวงใหญ่ๆเลยแหละแต่หากใครอยากที่จะไปใช้เป็นแบบทวินโหมดก็ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้นนะคะแต่จริงๆตัวเดียวสำหรับเฟสก็เพียงพอแล้วแหละส่วนจุดไฮไลท์ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็จะเป็นเรื่องของการรองรับมาตรฐานกันน้ำตัวนี้เป็น IPX7 แช่น้ำลึก1เมตรได้30นาทีทุกคนมันอาจจะเป็นจังหวะตอนที่แบบแคมปิ้งอยู่แล้วฝนตกหรือว่ามีน้ำกระเซ็นน้ำหกลำโพงตัวนี้ก็ยังรอดอยู่นะคะซึ่งทางทีมงานเราเอาไปแช่น้ำระหว่างถ่ายรีวิวแล้วมันไม่พังก็ยังใช้งานได้ตามปกติส่วนแบตเตอรี่ด้านในให้มาอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็ใช้ฟังเพลงยาวๆได้ถึง12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโดยทางแบรนด์เนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ควรเสียบไปใช้ไปนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดความร้อนสะสมได้ก็ยังไงหลังปาร์ตี้เสร็จก็อย่าลืมชาร์จแบตกันด้วยและส่วนการรีวิวในเซสชั่นนี้เฟรนก็จะมาพูดถึงเรื่องของไมโครโฟนในตัวลำโพงค่ะที่เราถือแบบนี้ก็คือเฟรนกำลังอัดเสียงสดจากไมในตัวนี้แล้วก็การอัดเฟรนจะเชื่อมผ่านมือถือไว้นะคะเท่ากับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆเนาะแต่อาจจะมีการบูสต์เสียงเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะถามว่าคุณภาพของไมโครโฟนดีไหมคือดีมากเลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็เอาไว้คุยรับสายต่างๆได้ด้วยผ่านตัวลำโพงแบบครบจบรู้ไม่ถึงว่าในตัวลำโพงนี้ยังมีฟีเจอร์ให้เพื่อนๆสามารถเรียก Siri Google Assistant คือเราสามารถพูดผ่านลำโพงว่าอยากให้น้องเนี่ยเปิดดูอะไรนู่นนี่นั่นไม่ต้องมานั่งพิมพ์ให้เสียเวลาน่าจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เหมาะกับคนขี้เกียจนะคะหรือบางทีเรากำลังวุ่นๆอยากจะพูดเลยไม่อยากจะมานั่งกดพิมพ์ต่างๆก็คือใช้ผ่านตัวนี้ได้เป็นอะไรที่สะดวกมากๆแล้วควอลิตี้เสียงคือดีจริงๆอันนี้คือแบบเฮ้ยมันพีคเกินลำโพง 2,000 บาทนะคะยังไงเดี๋ยวในเซสชั่นต่อไปเรามาดูเรื่องของโปรแกรมกันบ้างค่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครซื้อลำโพงตัวนี้ไปอย่าลืมไปโหลดแอป Tozo App มาใช้งานกันด้วยมีให้ใช้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยฟีเจอร์หลักที่จะปรับได้ก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่ดูได้ละเอียดมากขึ้นกดปรับ EQ มีพรีเซตมาให้เยอะถึง16โหมดเลยทุกคนอันเนี้ยคือปรับได้เหมือนหูฟังที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้เลยนะคะใครชอบฟังแบบคลาสสิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกดเลือกได้เป็นพรีเซตที่ออกแบบมาให้กดใช้งานง่ายๆเนาะแล้วนอกจากนี้ถ้าเรากดปุ่มที่ EQ Zone ก็จะสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่า EQ ของคนอื่นๆที่เขาแจกไว้เนี่ยมาใช้งานได้ด้วยซึ่งเขาจะระบุไว้เลยค่ะว่า EQ ของเขาเนี่ยเหมาะกับเพลงแนวไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากปรับ EQ ของตัวเองก็คือเลือกแต่ละย่านได้เลยนะคะปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ยังสามารถแชร์ให้คนอื่นดาวน์โหลดได้อีกด้วยส่วนฟีเจอร์อื่นก็จะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวลำโพงมีไวท์นอยส์แท็กเช่นแบบเสียงฝนน้ำไหลธรรมชาติระหว่างทำงานเพื่อเพิ่มความโฟกัสต่างๆแล้วก็ยังสามารถตั้งค่าเวลาได้ด้วยว่าอยากจะให้เพลงเนี่ยปิดอัตโนมัติตอนไหนเพื่อหลับไปจะได้ไม่เปิดเพลงค้างไว้ยันเช้าค่ะและการรีวิวในเซสชั่นสุดท้ายน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายๆคนต้องเอาไปตัดสินเลยนั่นก็คือเรื่องของเสียงเฟซทำการเทสมาให้ฟังทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะเป็น EQ ที่ติดมากับตัวลำโพงเลยไม่ได้ปรับแต่งเพิ่มจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปเริ่มกันเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นรีวิวทั้งหมดกับ Tozo PA2 เป็นยังไงกันบ้างคะกับลำโพงตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆโดยค่าตัวของน้องอยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นทุกคนคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนกว่าจะได้สเปคขนาดนี้คือคุณต้องจ่ายเกือบหลักหมื่นเลยนะแต่ทาง Tozo ออกแบบมาให้คุณเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นรวมไปถึงว่าทาง Tozo Thailand มีรับประกันสินค้าให้ด้วย1ปีอีกด้วยถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปรวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า Tozo PA1 PA2 มันต่างกันยังไงก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง Tozo Thailand ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเรากันด้วยหรือใครอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย